สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกำไรชีวิตตอนที่1กับครูสิตาสักครู่เดียวนะคะขออนุญาตแบ่งปันสักครู่หนึ่งเนาะสวัสดีทุกท่านค่ะข้อความไม่ขึ้นอีกแล้วของครูภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะสักครู่หนึ่งนะคะตัวฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแล้วสวัสดีคุณเซฮาโค้ชพี่แคทคุณฟองเบียร์นะคะสวัสดีนะคะคนลาวคนไทยคุณออนรพินนะคะคุณออรพินนะคะมาดามนิดคุณตึงสปลาวโค้ชอ๋อยสวัสดีคุณพิมพ์คุณติวติวนะคะคุณซีทอสบอนนะคะคุณออนอนงสวัสดีเจ๊จิตคุณนัทธิยาสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะสวัสดีเจ๊สิริพรค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพย์มนทาทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโค้ชลูกเกดสวัสดีคุณนิดกมลด้วยนะคะคุณเลิฟลี่สวัสดีค่ะสวัสดีครูแก้วตาด้วยนะคะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะการนั้นฉันมีอิสระเสรีสวัสดีคุณต้นคุณชมพู่โค้ชป้องเหน่งคุณอุณนาคุณนิกซ์นะคะสวัสดีคุณธนชัยสวัสดีคุณธนชาติด้วยคุณปิยาพรบอกสุโขทัยชัดเจนขอบคุณมากค่ะสวัสดีโค้ชกันด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดใช้มือถือเนาะนะคะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวระบบน้ำวิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวคอมพิวเตอร์พังนะคะแต่ว่าชัดอยู่เนาะสวัสดีคุณจารุณีคุณก้อยด้วยค่ะคุณกอยด้วยคุณพลอยด้วยคุณชมชนด้วยนะคะสวัสดีคุณพุทธรักษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยยินดีต้อนรับสู่การสร้างกำไรชีวิตกับคุณสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะพี่รักขาฝากแม่บ้านปิดให้หน่อยค่ะปิดประตูให้หน่อยเมื่อกี้บอกไว้แล้วแต่ว่าเขาน่าจะเข้าบ้านไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกทมชัดเจนโอเคขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีป้ามาลิด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคนลาวคนไทยม้งกัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสวัสดีนะคะสวัสดีคุณไมตรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะเยอรมันชัดเจนขอบคุณคุณดารุณีด้วยนะคะอยู่ประเทศอะไรจังหวัดอะไรรายงานตัวมาหน่อยภาพชัดนะคะโค้ชร่ำรวยขอบคุณมากค่ะครูเหมยสวัสดีค่ะสวัสดีคนชนทิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกท่านสวัสดีคนต่างประเทศทุกท่านนะคะที่รับฟังและมาสร้างกำไรแห่งชีวิตกับครูสิตาวันนี้ชุมพรชัดเจนโอเคพร้อมยังวิวสวยโอเคตอนนี้นะคะเครื่องพ่นน้ำพ่นอยู่นะคะโอเคทุกคนมาพร้อมแล้วนะคะวันนี้ครูมาสอนเทคนิคนะคะการสร้างกำไรชีวิตให้กับชีวิตเรานะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกท่านนะคะคุณเชื่อไหมว่าคุณเองสามารถที่จะสร้างกำไรชีวิตได้ในทันทีนะตราบเท่าที่คุณยังมีเวลาอยู่บนโลกใบนี้วันนี้ครูได้ไปสอนนะคะ Business Owner แล้วก็ที่หน้าเพจที่หน้า Facebook ส่วนตัวนะคะในเรื่องของการรู้ก่อนว่าอาชีพที่เราทำสามารถทำให้เรามีกำไรได้ไหมแล้วกำไรชีวิตว่าเราเองเนี่ยนอกจากเราเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราเรียนรู้พลังงานบวกๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถทำให้เราได้รับกำไรชีวิตไหมหรือว่าเราต้องทุ่มเทการทำทั้งชีวิตเพื่อไปใช้ชีวิตในเซี่ยวที่เหลืออยู่แล้วในชีวิตเข้าใจความหมายป่ะเช่นบางคนทำงานจนถึงอายุ60 70บางคนยังพักไม่ได้เลยนะคะ
ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่ออยากจะไปใช้ชีวิตผลสุดท้ายอยากใช้ชีวิตกับครอบครัวแต่เราไม่ได้มีการคำนวณไม่ได้มีการวางแผนว่าเฮ้ยเราจะใช้กำไรชีวิตยังไงครูเป็นคนหนึ่งที่ตามหานะความสำเร็จในการสร้างกำไรให้กับชีวิตครูอยากมีเวลาของครูได้มองเห็นการเติบโตของลูกได้มีชีวิตไปใช้ในแบบที่เราอยากใช้ครูไม่อยากทำงานไปตลอดชีวิตนะคะไม่อยากมีแบบว่าบังคับใจตัวเองลุกขึ้นมาทำงานนั่นมันคือสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในความฝันของครูนะคะความฝันของครูคือการที่เราอยากทำบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เอาเวลาไปใช้ชีวิตครูไม่อยากเป็นคนที่ไปเที่ยวแล้วนั่งวีลแชร์หรือว่าแก่เกินไปที่จะไปเที่ยวแล้วครูก็ไม่อยากเป็นคนที่ไม่ได้มีโอกาสมองเห็นความเจริญเติบโตของลูกเลยแล้วครูก็ตายไปบทกับการทำงานหนักดังนั้นวันนี้ครูได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดและครูได้รู้ว่าเทคนิคการสร้างกำไรชีวิตมันง่ายมากการสร้างกำไรชีวิตในสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เลยนะคะคือการที่เราเองจะต้องสุขเป็นอ่ะต้องสุขเป็นก่อนเรามีความสุขเป็นเนี่ยเราได้กำไรชีวิตทันทีแม้จำนวนเงินมันยังไม่เข้านะสมมติว่าจำนวนเงินเรายังไม่เข้าเฮ้ยเราได้กำไรชีวิตเลยทันทีเมื่อเราสุขเป็นคิดเป็นจริงไหมถ้าเราสุขไม่เป็นต่อให้เราจบสูงมาขนาดไหนแต่ความสุขเรายังสร้างไม่ได้เลยอ่ะโอ้ลำบากมากต่อให้มีเงินได้แลกมากับความเครียดผลสุดท้ายไปรักษาตัวเองอยู่โรงพยาบาลในช่วงชีวิตสุดท้ายเอ้ยไม่เอานะดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะสร้างกำไรชีวิตอันดับแรกถามตัวเองว่าสุขเป็นไหมและสร้างความสุขได้ไหมสร้างความสุขได้ไหมมีความสุขเป็นหรือเปล่าถ้าวันนี้มีความสุขเป็นคุ้มคุณได้กำไรแล้วเปาะที่หนึ่งเปาะที่หนึ่งถูกไหมในการสร้างชีวิตสุขเป็นไหม2ค่ะบริหารเวลาเป็นไหมวันนี้อยากจะสร้างกำไรชีวิตบริหารเวลาเป็นไหมจัดเวลาทำอะไรบ้างเฮ้ยทำงานออกจากงาน8ชั่วโมงยังแบกงานกลับบ้านมาด้วยหรือเปล่าหรือออกจากงาน8ชั่วโมงแล้วเราเอาเวลาที่เราเหลือเนี่ยเราจัดสรรได้ดีระหว่างนั่งกลับบ้านเนี่ยนั่งสมาธิหรือโพสอาชีพเสริมหรือฟังสิ่งดีๆที่ยกระดับจิตยกระดับใจเพื่อบริหารเวลาอย่างน้อยจัดตัวเองให้อยู่ในโซนของความสุขหลายๆคนใช้ชีวิตไปด้วยความเร่งรีบและบริหารเวลาไม่เป็นหมดวันไปกับการดูส่องเผือกชีวิตคนอื่นแต่ไม่ได้เอามาสร้างชีวิตตัวเองจริงไหมเพราะว่าบริหารเวลาไม่เป็นคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ใครจะบริหารเวลาให้เป็นวินาทีทองคำบริหารเวลาเป็นไหมเช้ามาทำอะไรแผนตอนเช้าทำยังไงเฮ้ยเวลามันทำไม่ทันตื่นเร็วหน่อยอีกสักชั่วโมงนึงดีไหมจริงไหมวันนี้หนูมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ละคนวางแผนการใช้ชีวิตไม่เท่ากันบริหารเวลาเป็นไหมที่สำคัญเวลาเป็นเวลาทองคำหรือเปล่าหรือเป็นเวลาที่ให้มันจบไปคุณเคยเป็นไหมหมดวันเช่นคุณดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยหมดวันเร็วมากเลยแต่มันไม่ได้เพิ่มเป็นเวลาทองคำให้กับคุณจริงไหมคะมันไม่ได้เพิ่มเป็นเวลาทองคำให้กับคุณและครูทำเวลาทองคำยังไงกับการใช้ชีวิตคะในวันที่ครูเริ่มต้นสร้างชีวิตนะคะครูใช้เวลาทองคำในการสร้างชีวิตวันละ8ชั่วโมงแบบเต็มที่เลยนะที่เหลือทำอะไรคะนั่งสมาธิสื่อสารกับจักรวาลอ่านหนังสือดูคนสำเร็จดูแลตัวเองมันเหลือเวลา มันเหลือเวลาเยอะเลยนักเรียนมันเหลือเวลาเยอะมากเลยนะคะถ้าเราบริหารเวลาเป็นครูทำงานครูมีอาชีพเดียวค่ะนะคะคือการเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะครูมีอาชีพเดียวนะคะคือการเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็การเป็นครูอันนี้ถือว่าการแบ่งปันไม่ใช่เป็นอาชีพของครูไม่ใช่อาชีพหลักอาชีพหลักของครูคือการสร้างแบรนด์สร้างคนครูไม่มีอาชีพสำรองครูไม่มีไปทำงานอื่นครูมีอาชีพเดียวดังนั้นครูเลยทุ่มเทไปที่การสร้างแบรนด์การสร้างคนพัฒนาคนพัฒนาแบรนด์พัฒนาสินค้าคือวินาทีของครูมันเป็นวินาทีทองคำที่เราตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะประสบความสำเร็จในด้านนี้ครูก็เลยโฟกัสด้านนี้อย่างเดียวใช้เวลาให้เป็นวินาทีทองคำที่เหลือเวลาอีกตั้งเยอะเอามานั่งสมาธิคนเรานะคะนอน8ชั่วโมงถูกไหมคะนอน8ชั่วโมงถูกไหมคะทำงาน8ชั่วโมงค่ะอีก8ชั่วโมงเป็นเวลาที่จะทำอะไรก็ได้ครูเอา8เวลา8ชั่วโมงเนี้ย8ชั่วโมงที่เอาไว้ทำอะไรก็ได้เนี่ยไปนั่งอ่านหนังสือนั่งสมาธิฟังธรรมะฉันเพิ่มเติมรายได้ส่งงานจักรวาลเฉลิมฉลองโปรแกรมจิตอะไรของครูใน8ชั่วโมงนั้นออกกำลังกายวันนี้หนูได้กำไรชีวิตทันทีค
ครูขาหนูทำงานประจำอยู่แล้วหนูก็ทำอย่างอื่นเพิ่มด้วยหนูจะจัดเวลายังไงดีคะง่ายมากเวลาทำงานประจำทำงานประจำอย่างเดียวเลยโฟกัสการทำงานประจำทำให้มันได้ดีออกจากงานประจำปั๊บทำงานเสริมใช่ไหมคะหยิบงานเสริมขึ้นมาทำด้วยใจของความสุขด้วยใจของความสนุกเออมีเวลาทำงานเสริมกี่ชั่วโมงคะอ่ะ8ชั่วโมงจะทำงานเสริมจัดยังไงดีจัดทำงานเสริมแค่4ชั่วโมงก่อนแต่ทำเต็มที่นะ4ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงเอาเวลาไปนั่งสมาธิโปรแกรมจิตด้านดีส่งงานจักรวาลออกกำลังกายจัดที่เหลือพักผ่อนค่ะ8ชั่วโมงทำแบบเนี้ยใช้วินาทีทองคำให้คุ้มค่าออกจากบ้านเสียบหูฟังฟังเรื่องราวดีๆระหว่างนั่งรถหลับตาฟังอ่ะมีสมุดสักเล่มนึงจดหรือโทรศัพท์จดพอยต์สำคัญหัวข้อสำคัญโอเคแทนที่เอาจริงๆไหมคะครูได้ค้นพบว่าคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จคือเขาเอาเวลา8ชั่วโมงเนี้ยจากการทำงานเนี่ยไปทำอะไรรู้ป่ะไปกินเหล้าไปเมามอยไปนั่งจับผิดคนอื่นไปสับสนกับตัวเองหมดวัน เออไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่อะไรน้ำกินถึงหรือยังคือวันนี้หนูแค่ลุกขึ้นมาบริหารเวลาชีวิตตัวเองเป็นเวลามันจะกลายเป็นเวลาทองคำทันทีเลยนะคะเออมีเวลาทองคำหรือยังหนูเชื่อไหมคะพระครูรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดูดครูไม่ได้บ้าทำงานหนักเท่าเดิมแต่ครูบริหารเวลาเป็นมันทำให้ชีวิตครูมันทำงานง่ายครูไม่ได้เอาเวลาไปนั่งแพ็คของเองส่งของเองอีกแล้วหลังจากที่ครูสร้างระบบเมื่อก่อนครูต้องแพ็คเองทำเองดูสต็อกเองต้องมาดูวันนี้สต็อกเหลืออะไรนะทุกวันนี้ครูมีระบบทำงานครูทำงานง่ายเออเพราะครูเป็นคนไม่ชอบทำงานตลอดชีวิตเป็นคนชอบทำแล้วให้ท่อการเงินมันไหลเข้ามานั่นคือสิ่งที่ครูทำแล้วครูถามต่อค่ะวันนี้เราจะได้กำไรชีวิตก็ต่อเมื่อเราเข้าใจก่อนว่าโลกใบนี้มันมีอาชีพและรายได้ยังไงครูบอกเราแล้วให้เราไปอ่านหนังสือเรื่องเงินสี่ด้านจริงไหมคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ในอาชีพอะไรเงินสี่ด้านงานสี่ประเภทมันอยู่ยังไงวะหนังสือระดับโลกนะคะของโรเบิร์ตคิโอสกิคุณจะได้รู้ว่าคุณอยู่ในด้านไหนและไอ้ด้านที่เราทำเนี่ยมันสามารถสร้างการไหลของเงินให้เราได้จริงหรือเปล่ามันเป็นการไหลที่ถ้าเราหยุดทำอะไรได้หยุดหรือมันเป็นการไหลที่เราสร้างแล้วมันสามารถเกษียณได้วันนี้ครูเล่าเรื่องนี้ที่หน้าเฟซบุ๊กครูเล่าให้พวกเราที่หน้าเพจฟังอีกรอบนึงกอไก่กับขอไข่นะคะกอไก่กับขอไข่มีอาชีพนะคะแบกน้ำไปขายในหมู่บ้านตัวเองเมื่อแบกน้ำไปขายจะได้รับเงินนะคะกลับมาทันทีเลยแบกน้ำไปขายบ้านนี้ได้รับเงินสมมติว่าบ้านละ10บาท10บาท10บาททุกครั้งที่แบกน้ำไปนะคะ2หาบจะได้10บาทตลอดเลยทั้งกอไก่และขอไข่อยู่มาวันนึงค่ะขอไข่คิดว่าเฮ้ยเราจะมีแรงแบกน้ำไปอย่างเงี้ยอีกกี่ปีขอไข่เริ่มคิดหาวิธีการว่าฉันจะทำยังไงได้ที่ฉันจะไม่ต้องแบกน้ำทุกวันเพราะฉันรู้สึกว่าฉันแก่ลงทุกวันและครอบครัวฉันจะทำยังไงดีในขณะที่กอไก่ไม่คิดว่ามันก็ดีอยู่แล้วเราก็ออกแรงแลกเงินนะคะก็แค่ไปขนน้ำแล้วก็ได้เงินกลับมาง่ายจะตายได้เงินกินได้เงินใช้ทุกวันด้วยนั่นคือสิ่งที่กอไก่คิดค่ะวันหนึ่งนะคะระหว่างที่ขอไข่กำลังคิดงานอยู่ขอไข่ไม่มีรายได้เลยค่ะขอไข่นั่งคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีและในวันที่ไอเดียของขอไข่มาค่ะขอไข่เริ่มทำตามไอเดียของตัวเองค่ะเริ่มวางแผนค่ะขุดดินนะคะขุดดินกอไก่เดินผ่านขอไข่ถามขอไข่ว่าเฮ้ยไอ้ขอไข่มึงทำอะไรวะขอไข่บอกกำลังขุดดินเข้าหมู่บ้านขุดทำไมอ๋อผมกำลังสร้างท่อประปาเข้าหมู่บ้านสร้างทำไมมึงบ้าเปล่ามึงแค่แบกน้ำไปรับมึงแบกไหวเท่าไหร่มึงก็ได้เงินเท่านั้น10บ้านก็ร้อยหนึ่งแล้ว30บ้านก็300แล้วคิดอะไรวะเสียเวลาว่ะแล้วก็หัวเราะเดินผ่านขอไข่ไปวันที่สองหัวเราะขอไข่อีกไอ้ขอไข่มึงยังไหวอยู่เหรอขุดอะไรของมึงวะเหนื่อยจะตายหาบ้าบอเงินไม่มีจะกินอยู่แล้วเลิกไปขนน้ำจะได้มีเงินเข้าบ้านบ้าบอคอแตกมานั่งทำอะไรขอไข่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่กอไก่พูดค่ะขอไข่หมกมุ่นและเฝ้าคิดถึงเป้าหมายเขาว่าถ้าเกิดสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นไปได้จริงอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวของเขาค่ะวันที่สามกอไก่ก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะหัวเราะย่อขอไข่และก็เห็นว่าขอไข่เนี่ยเริ่มไม่มีเงินใช้และขอไข่ยังไม่มีเงินใช้นะคะในขณะที่กอไก่มีเงินใช้ทุกวันค่ะทำแบบนี้นะคะต่อเนื่องถูกหัวเราะย่อถูกดูถูกอยู่ทุกวันทั้งขอไข่ถูกกอไก่ดูถูกทุกวันค่ะแต่สิ่งที่ขอไข่ทำคือเขาไม่ฟังและเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาตัดสินใจในเป้าหมายของเขาเสร็จแล้วค่ะวันหนึ่งค่ะกอไก่แบกน้ำมาถึงจุดหนึ่งค่ะลื่นล้มปรากฏว่า
สมองกระแทกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมารายได้ของกอไก่หายไปทันที1ปีที่กอไก่เคยหัวเราะขอไข่มารายได้หายไปทันทีที่กอไก่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ1ปีผ่านไปขอไข่ตลอด1ปีไม่มีรายได้เลยค่ะแต่ขอไข่สู้อดทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานค่ะและแล้วท่อประปาของเขาก็ส่งเข้าสู่ผู้คนในหมู่บ้านค่ะและเขาได้เปิดบ่าวน้ำนะคะเพื่อนำท่อประปาเข้าสู่หมู่บ้านทุกบ้านมีการจ่ายเงินขอไข่ทุกเดือนขอไข่กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของที่บ้านของหมู่บ้านของครอบครัวโดยที่ขอไข่ต่อให้ขอไข่ตายไปครอบครัวก็มีรายได้ทันทีแค่ไปเปิดวาล์วน้ำเพราะเขาได้สร้างท่อการเงินท่อประปาเข้าสู่คนในหมู่บ้านเรียบร้อยวันนี้สิ่งที่ครูกำลังจะถามเราว่าแล้วไอ้สิ่งที่เราทำมันเป็นงานประเภทกอไก่หรือขอไข่อยู่หนูจะได้กำไรชีวิตไม่ได้เลยถ้าหนูไม่เข้าใจหนังสือเรื่องเงินสี่ด้านงานสี่ประเภทหนูอยู่ในฝั่งไหนอยู่ในการทำอาชีพของหนูถ้าวันนี้หนูยังปิดที่จะไม่รู้กูไม่รู้ก็คนเรามันก็ต้องเกิดมาแล้วก็ทำงานปะวะก็แล้วแต่เราเพราะหนังสือครูไม่ได้ได้ค่าคอมมิชชั่นครูพูดเฉยๆครูเข้าใจเรื่องนี้แล้วครูตามหามาตลอดชีวิตครูมาได้รู้จักแพสซีฟของจริงตอนที่ครูเริ่มต้นสร้างระบบยังไม่ใช่ตอนที่ครูแอคทีฟตอนแอคทีฟแรกๆแต่ตอนครูสร้างไปแรกๆเป็นแอคทีฟนะเป็นเหมือนกอไก่เลยถ้าครูหยุดรายได้หยุดเลยแต่ตอนทุกวันนี้รายได้ครูเป็นขอไข่ครูไม่ต้องทำก็ได้ค่ะรายได้ครูไม่หยุดเพราะครูสร้างท่อส่งเงินท่อระบบการเรียนรู้ทุกอย่างท่อทุกอย่างเลยให้กับผู้คนได้กินได้ใช้นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าวันนี้หนูยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วหนูปิดหูปิดตาไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกกูก็ทำของกูไปกูก็ทำขายของไม่รู้กูทำอะไรไม่รู้กูเปิดหน้าร้านแต่มันไม่มีคนสานต่อกิจการเราแล้วมันไม่ได้เป็นท่อส่งเงินที่แท้จริงอะไรคือท่อส่งเงินที่แท้จริงสามารถหยุดทำได้ไม่ต้องเห็นไหมว่าขอไข่ไม่ได้ลุกขึ้นไปแบกน้ำเขาใช้หลักคานผ่อนแรงหรือว่า leverage power ซึ่ง leverage power คือหลักคิดของเศรษฐีทุกคนหนูอย่าเชื่อครูนะฮะหนูไปอ่านหนังสือหลักคิดของเศรษฐีทุกคนที่ใช้กันเศรษฐีทุกคนรู้ว่าเวลาเขามีเวลาแค่24ชั่วโมงวิธีการที่ทำให้เขามีเวลาเพิ่มขึ้นคือการหาคนช่วยงานและสร้างระบบเพื่อให้เขาไม่ต้องมาทั้งทำงานทุกวันตลอดชีวิตนั่นคือสิ่งที่จะทำให้หนูได้กำไรชีวิตเฮ้ยวันนี้หนูคิดบวกเป็นวันนี้หนูบริหารเวลาเป็นอ้าวแต่ข้อที่3สัมมาอาชีพหนูอ่ะมันไม่ได้เป็นท่อส่งเงินให้กับหนูหนูก็จะต้องทำจนวันตายตอบตัวเองให้ได้ก่อนถ้าสัมมาอาชีพที่หนูทำเมื่อไหร่ที่หนูหยุดมันจบหนูปิดมือถือไป1ปีรายได้ยังมีอยู่อ่ะแปลว่าหนูแพสซีฟปิดมือถือไปแค่3วันตายยังเขียดแล้วครูเกิดอะไรขึ้นสัญญาณเน็ตใช้ไม่ได้รายได้หายแม่เอาเพราะคุณไม่เคยคิดจะมี leverage power ไม่กล้าคิดไม่มีสิทธิ์ได้คานผ่อนแรงวันนี้ถ้าหนูมีคนตัวหนู1คนหนูมีเวลา24ชั่วโมงเศรษฐีใช้คน100คนหรือทำให้คน100คนได้ผลประโยชน์ร่วมกันครูยกตัวอย่างเช่นเจฟเบซอสเจ้าของ amazon.com หรือมาร์คซักเคเบิร์ตเจ้าของAlibaba เขาใช้อะไรคะในเป็นคานผ่อนแรงเขาไม่ต้องเขามีหน้าที่แค่คิดระบบค่ะระบบการขายของเขาระบบการจัดการของเขาอ่ะผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันเขากินส่วนต่างตรงนี้เขาทำอะไรคะเขาแค่ทำระบบให้ดีค่ะผู้ใช้ผู้ซื้อเข้ามาหากันเองค่ะโดยที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเขาไม่ได้เป็นเงินทุนแบบลูกค้าแต่เขาเป็นแค่ระบบและเขาทำให้คนเข้ามาใช้ระบบเขาและเขาได้ส่วนต่างจากการที่คนใช้ระบบท่อส่งเงินเห็นไหมแปลว่าแจ็คหม่าไม่ต้องออกไปคุยกับคนพันคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าว่ามาใช้ระบบฉันสิเขาแค่ทำระบบเขาให้ดีการบอกต่อมันเกิดขึ้นแต่ต้องเข้าใจระบบว่าระบบเราออกมาเพื่ออะไรเห็นไหมว่าเจฟเบซอสหรือ amazon.com ใช้หลักการเดียวกันทั้งนั้นวันนี้หนูถามตัวเองว่าไอ้สิ่งที่หนูทำมันสามารถทำให้หนูเกิดคันผ่อนแรงยังไงได้บ้างหนูต้องไปหาแล้วครูก็ไม่ทราบว่าหนูจะไปทำอะไรหนูก็ต้องไปอ่านหนังสือแล้วหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะสร้างคันผ่อนแรงหรือไม่สร้างครูตามหามาตั้งแต่รัตนินลูกครูสักไม่กี่เดือนนะครูมารู้จักหนังสือเรื่องเงินสี่ด้าน
กูตามหาแพสซีฟมาตลอดชีวิตเลยทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันคือทำทุกอย่างที่ได้เงินแต่ก็มันยังไม่เข้าใจวิธีคิดของของแพสซีฟอินคัมของจริงหรือคันผ่อนแรงของจริงมาเข้าใจของจริงตอนเรียนรู้กฎจักรวาลกดแรงดูดแล้วมาสร้างระบบเมื่อ3ปีที่แล้วเริ่มสร้างระบบถึงเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมาถึงบางอ้อนะคะตอนที่ครูประสบความสำเร็จเกษียณเนี่ยมันเกษียณจากเป้าหมายที่เราตั้งแต่มันยังไม่เป็นท่อส่งเงินให้กับครูนั่นหมายความว่าถ้าครูเกษียณแล้วครูหยุดเมื่อตอนปีแรกจริงนั่นหมายความว่าเงินที่ครูเก็บอยู่มันก็คือจะล่อยหล่อลงเรื่อยๆถูกป่ะเพราะถ้าเกิดครูไม่แอคชั่นออกมาครูไม่แอคทีฟครูไม่ออกมาทำบางอย่างเงินที่ครูมีอยู่จำนวนเงินเก็บเท่านี้มันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าครูไม่ได้สร้างระบบทันไหมคะต่อให้วันนี้หนูมีเงินเก็บมากเท่าไหร่แต่หนูไม่มีระบบท่อส่งเงินให้กับหนูเนี่ยเงินที่หนูเก็บมันก็จะล่อยหล่อลงเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมถามตัวเองว่าถ้าวันนี้หนูหยุดทำอะไอสิ่งที่หนูทำอะถ้าหนูหยุดทำอะรายได้มันฟูขึ้นหรือรายได้มันลดลงแค่นี้เนี่ยตอบตัวเองให้ได้แค่นี้เองนี่คือการสร้างกำไรชีวิตพอเราเข้าใจว่าเงินสี่ด้านงานสี่ประเภทปั๊บเฮ้ยเราตัดสินใจเลือกเราจะเป็นฝั่งไหนแค่นั้นเองค่ะเสร็จแล้วครูก็ลุยทำข้อต่อมาที่ครูไม่ขาดเลยคือการยกระดับจิตเราค่ะเพราะในโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะหนูจะขาดทุนแล้วไม่ได้กำไรในชีวิตเลยถ้าหนูไม่รู้จักเติมพลังจิตด้านดีๆให้กับตัวเราอาหารกินเข้าไปเป็นอาหารขยะสารพิษหรือกินดีๆฮะขนาดร่างกายเรากินสารพิษอาหารยังเป็นพิษเลยค่ะนับภาษาอะไรกับอาหารแห่งจิตคะที่วันนี้เราจะต้องใช้พลังข้างในเราถูกไหมเพื่อลงมือทำบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ได้สักแค่แต่ว่าทำถ้าเกิดงานที่คุณสักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่เคยประสบความสำเร็จจริงหรอกมันแค่มีเงินพอใช้แต่ขอโทษนะคะเดือนชนเชือนก็ยังแทบไม่พอเพราะคุณสักแต่ว่าทำแต่ถ้างานที่คุณใช้หัวใจมันต้องเกิดมาจากโอ้โหอินสไปเรชันข้างในถูกว่าแรงพลังข้างในซึ่งพวกนี้มันคือเราต้องเติมอาหารด้านดีอาหารแห่งจิตให้กับตัวเราจริงไหมลูกถ้าวันนี้หนูไม่เติมอาหารแห่งจิตตายหานะคะตื่นเช้ามานั่งสมาธิขอบคุณทุกอย่างเลยแม่แต่ทำไมใจหนูสับสนวุ่นวายฟีดเฟซบุ๊กไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ทำให้ใจกูมีความสุขเลยตายไหมฮะยังไม่พอไม่รักษาตัวเองอีกลูกเป็นแผลไม่พอเดินเตะนู่นเตะนี่ให้เนื้อมันเฟะมันฟะเละตายนะลูกไม่ได้ค่ะสิ่งที่กูทำคือยกระดับจิตเราทุกวันค่ะใครโลกข้างนอกจะคิดยังไงไม่รู้กูมีความสุขของกูคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนั่งฟังธรรมะนั่งสมาธิเดินเล่นกับแมวชมไม้ชมนกเขาครูจัดเวลาอยู่แล้วทันไหมครูไม่ได้เอาเวลาสร้างชีวิตของครู8ชั่วโมงไปนั่งชมไม้ชมนกนะฮะเออครูทำงานของครูเสร็จแล้วอ่ะครูก็ถึงเวลาไปชมไม้ชมนกเออครูมีเวลาอีก8ชั่วโมงทำงานอดิเรกอ่ะทำเสริมอ่ะจริงก็อาจจะทำอะไรก็ได้ออกกำลังกายก็ได้นอนแช่ตัวก็ได้เดี๋ยวจบแล้วเนี่ยสามีเปิดน้ำไว้เดี๋ยวขึ้นไปแช่ตัวเออก็เราจัดเวลาเป็นอ่ะเออออกกำลังกายอยากออกไหมตอนนี้กำลังทดลองอยู่ยังไม่ออกเออก็ยังไม่ออกก็ไม่ออกครูตื่นเมื่อลืมตาทุกวันนี้หลังจากที่ครูสร้างระบบเสร็จครูไม่ต้องทำงานแล้วครูสามารถเกษียณได้เลยจากสิ่งที่ครูต้องทำมาทำสิ่งที่ครูอยากทำถ้าวันนี้พลังการขับเคลื่อนของหนูไม่ใช่จากผลลัพธ์เท่านั้นนะพลังการขับเคลื่อนของหนูมันมาจากโลกข้างในของหนูมันมาจากพลังของหนูถ้าพลังของหนูน้อยหนูสังเกตดูแค่ทะเลาะกับแฟนอะหนูไม่อยากตื่นไปทำงานแล้วนะจริงไหมคะจิตมันตกหนูก็ต้องยกจิตขึ้นมาจริงไหมหนูจะได้กำไรชีวิตได้ไงจิตตกก็ไม่รู้ว่าจะยกจิตมาฟังเรื่องราวที่เป็นดีๆก็ใจก็ไม่ได้รู้สึกยินดีที่จะฟังแล้วก็หงุดหงิดเอ้าตายห่ามาเติมพลังจิตก็ไม่เติมโอตายแล้วชีวิตลำบากนะถ้าสิ่งข้างในแม่งไม่อนุญาตเปิดแม่งไม่มีใครเข้าประตูหนูได้นะลูกนะเออจิตตกก็ต้องยกจิตไม่มีใครทำให้เราอารมณ์ดีได้ถ้าเราไม่อนุญาตแล้วอยากโกรธแฟน3ปีก็โกรธไปสิต่อให้คนพูดล้านคนว่าแฟนคุณดีมาขนาดไหนก็คุณจะโกรธมันไม่มีใครทำอะไรได้อ่ะลูกใครก็เข้าประตูหนูไม่ได้เอ้ยจะรู้ได้ไงแล้วหนูจะยกยังไงดูดีครูนั่งสมาธิยังถ้านั่งสมาธิแล้วคุยกับตัวเองรู้เรื่องไหมน่ะเฮ้ยมึงหงุดหงิดอยู่ตอบตัวเองได้ป่ะเฮ้ยกูหงุดหงิดแล้วไงอ่ะหงุดหงิดทำไงอ่ะเออหาวิธีให้ตัวเองไม่หงุดหงิดทำยังไงอ่ะทำสิ่งที่ชอบอะไรอ่ะเออกูยังไม่รู้กูชอบอะไรตายห่าแล้วกูมาฟังคลิปเพื่ออะไรกูมาฟังเพื่อกูคลายเครียดแต่กูฟังแล้วกูเครียดกว่าเดิมอ้าวจิ๊บเป่งแล้วกูชีวิตไปยังไงอะลูกไม่ได้นะล็อกตัวเองเองก็ต้องเอากุญแจไปไขตัวเองเองตอบตัวเองได้ไขตัวเองเป็นเห็นตัวเองก่อนตอบตัวเองได้ไขตัวเองไม่เป็นไม่เห็นตัวเองก่อนแต่เห็นคนอื่นแต่คนอื่นติดีจังอะแต่ตัวหนูไม่รู้ตายแล้วลูกนะตายเลยลูกทุกครั้งที่มาฟังเรื่องดีๆจิตมันต้องยกขึ้นไม่ใช่ทุกครั้งที่ฟังเรื่องดีๆจิตมึงห่อเหี่ยวลงตายห่ามึงประหลาดแท้ล่ะลูกประหลาดแท้ล่ะมันเป็นยังไงอาการไหน
เงินไม่ต้องกลัวลูกรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเข้าใจเรื่องเงินสี่ด้านไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเงินแม่งมาอยู่แล้วใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยเงินมาอยู่แล้วบอกเลยต่อให้ไม่ใช้ก็ใช้อยู่ดีต่อให้พยายามคิดว่าคุณหนูก็ยังหาเงินอยู่แล้วทำไมเงินมันออกไปจากเราความรู้สึกกับเงินไม่ได้คุณไม่พูดเยอะคุณไปหาคลิปย้อนเอาคุณสอนคลิปไว้เป็นหมื่นคลิปไปหาเรียนอยากเก่งการสร้างกระตลาดไปดูหน้า Facebook พัชิตาศักดิ์ศรีธนากุลสอนไม่หมดอ่ะหน้าเพจ TSW ด้วยอยากดูก็ไปดูสิไปดูก็แกะรอยเอาสิอื้อหูขาดทุนนะลูกถ้าเราบอกตัวเองไม่ได้ขายตัวเองไม่เป็นเห็นตัวเองไม่ได้อ่ะไม่รู้งงไปหมดไม่รู้กูคิดว่ากูคิดดีอยู่อ่ะตายหาแล้วกูเจอแล้วอ่ะกูหงุดหงิดหัวกูพูดผิดหูกูนิดนึงในกูหงุดหงิดขึ้นมาแล้วแปลว่าเจริญสติได้ผลมั้ยไม่ได้ไปทำไงไปเพิ่มใหม่เพิ่มการนั่งสมาธิขึ้นอ่ะปกติกูนั่ง5นาทีนั่ง10สิอ่ะยังหงุดหงิดหัวอยู่อ่ะหัวพูดมาคอมเมนต์แล้วอ่ะทำใหม่กำไรชีวิตลูกเราตามดูตามรู้ตัวเองไม่จำเป็นต้องไปตามดูตามรู้ใครเขาเออไม่ต้องไปนั่งจับผิดใครวันสารวนอยู่กับตัวเราหมดเวลาแล้วลูกจริงเปล่าเออไม่ต้องไปเผือกเรื่องชาวบ้านวันเผือกเรื่องตัวเองเนี่ยเคลียร์กับตัวเองให้จบแล้วพบทางออกวันที่ครูสร้างกำไรชีวิตนะครูเรียกว่ายังไงอ่ะครูโฟกัสแบบรถม้าลำปางอ่ะคือครูมองเห็นแค่ระยะนี้ของครูแล้วก็ปิดหูแล้วก็มองตรงไปเออไม่ได้ยินเสียงใครแล้วก็ไม่เห็นระยะที่ไกลมากกว่านี้เห็นว่าจะไปข้างหน้ายังไงแล้วก็ลุยเพราะทำไมคะครูเป็นมนุษย์ครูเห็นแล้วบางทีต่อมอิจฉาริษยามันกำเริบอ้าวต่อมอิจฉาริษยากำเริบทำไงดีวะครูรู้ตัวเองอะทำไงครูก็ปิดการมองเห็นทำไมต่อมอิจฉาริษยากูกำเริบกูยังเป็นมนุษย์อยู่กูไม่ได้เป็นมหาเทพธิดาราณีไม่เดินขึ้นสวรรค์ไปแล้วเนี่ยเออก็ยังทำไม่ได้ก็ยังคุยกับตัวเองไม่ได้งั้นทางเดียวที่เราทำได้คือหลบเลี่ยงไว้ก่อน คิดแค่นี้เอออันนี้มันดูแล้วกูทุกข์อ่ะกูบล็อกไปกูลบไปกูมองไม่เห็นมีแค่นั้นปัญหามันเกิดตรงไหนก็แก้มันตรงนั้นเนี่ยเห็นเขาโพสต์อันเนี้ยเห็นเขาโพสต์เงินเยอะเนี่ยแล้วใจมันโอ้ยแบบไม่ปิติทำไงอ่ะกูไม่ต้องเห็นมึงประหลาดมากเลยคนที่ขาดทุนทางชีวิตนะเกลียดเขาเนี่ยแต่ไปส่องเขาจังไปเพิ่มไฟอิจฉาให้มันเพิ่มขึ้นแต่อยากมีกำไรชีวิตตายหามึงมันมีกระเป๋าใหม่ทีนี้ต่อมกูอยากได้กระเป๋าเพิ่มแล้วกูไปซื้อมาอ่ะบัตรรูดกระเป๋ารูดปื๊ดรูดปื๊ดอ่ะพอเขาได้กระเป๋าใหม่เหมือนเขาทีนี้เขามีนาฬิกาใหม่นั่นมึงมันมีนาฬิกาใหม่โอ้ยขาดทุนนี่หนูครูใส่เสื้อตัวละร้อยเสื้อตัวร้อยเดียวอันนี้ร้อยหนึ่งหรือ120เนี่ยแค่เนี้ยรวยจริงทำไมใส่เสื้อตัวละร้อยวะความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของใครความสุขของเราอยู่ที่เรา มีหมดละค่ะเสื้อผ้าตัวถูกตัวแพงมีความสุขเป็นจบความสุขเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะต้องทำแบบนี้กูต้องทำแบบนี้นะแล้วหนูจะมีความสุขเอาเหรอลูกเหรอครูอย่าพูดอย่างนี้นะคะหนูไม่มีความสุขที่ได้ฟังครูเอาเหรอลูกงั้นครูต้องเป็นแบบที่หนูบอกเหรอครูอย่าทำผมทรงนี้นะคะหนูไม่ชอบโอเคครูไม่ทำครูอย่าใส่หมวกนะคะหนูไม่โอเคอะค่ะครูอย่าพูดปากปิดแบบเอาชิบหายแล้วครูอยู่ไหนวะเนี่ยนึกออกไหมชีวิตลำบากเนอะลูกเนี่ยลำบากเนอะเนี่ยลำบากครูอย่าพูดสำเนียงไทยทีอีสานทีใต้ทีหนูงงค่ะหนูงงมากเลยค่ะครูอย่าทาปากสีนี้นะคะหนูไม่ชอบครูอย่ามาไล่นอกบ้านค่ะเสียงมันแบบแซ่ซ้องคือเสียงแบบว่ารถอะไรผ่านไปงงไปหมดค่ะงุนหงิดปรับที่เบิ้งไม่ได้ปรับที่คนอื่นไม่ได้หวังว่าการเป็นของเราจะต้องไปคือจะต้องให้คนอื่นมาทำให้เรามีความสุขบ้าบอเนี่ยขาดทุนเออขาดทุนทันทีงงไปหมดถ้าพี่ไม่ถ้าพี่พูดอย่างนี้นะคะหนูจะคนที่มาแนะนำเราสำเร็จยังคนที่มาติเราเนี่ยเขาสำเร็จยังแล้วมันคุ้มค่าที่เราจะไม่เงี่ยหูฟังไหมโอ้โหเอาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจไปสัมผัสสิ่งที่มันดีกับเราลูกมึงแนะนำกูเนี่ยมึงไปแปรงฟันก่อนดีไหมเออคิดในใจไม่พูดมึงจะแนะนำกูเนี่ยไม่ให้กูใส่เสื้อผ้านะนะมึงไปทำตัวเองก่อนไหมเออมึงจะห้ามดูห้ามดีกูเยอะไปหมดมึงทำอะไรเพื่อสังคมบ้างด้วยนี้เฮ้ยก่อนจะติใครเอากระจกส่องตัวเองก่อนเออมึงถึงไหนวะเนื้อวะเออ
แล้วไอ้เราจะคุณกวนจะไปเสียใจกับคำพูดที่เขามาด่าเราเนี่ยใครที่ด่ามึงน่ะเนี่ยขาดทุนอีกละหูเนี่ยกระดิกจังเลยอะเวลาเรื่องลบๆโอ้โหพอคุณติตาชมมาใจก็พอได้แต่พอเขาตินะใจพับทำไมต้องด่ากูด้วยรู้สึกตัวเองเป็นพจมานสว่างมงขึ้นมากระทันหันเจ็บปวดน้ำตาไหลรินคุณติตาชมปากจะฉีกถึงรูตูดอ่ะทุกคนประสบความสำเร็จเป็นร้อยล้านได้เฉยฟังแล้วเฉยกูคงไม่ใช่กูคงไม่ได้แต่พอเขาติมานิติมาหน่อยตัวบุบใจบีเอออย่ามานะขาดทุนทางการเป็นอ้าวเขาไม่ชอบเหรอง่ายมากบล็อกเข้าไปมึงขยันเปิดมาด่ากูใหม่กูก็บล็อกมึงอีกอ่ะมึงขยันบล็อกมึงก็ขยันมาด่ากูก็มึงกูก็ขยันบล็อกไม่ต้องไปรู้สึกบล็อกแล้วก็เชยไว้เอาฝึกสติตัวเองได้ยังอ่ะถ้าฝึกแล้วกูต้องปล่อยวางได้มานั่งคิดอีคนนั้นใครวะมาบล็อกกูเขาเปิด Facebook ผีมันจะมาดูได้ไงฮะใครวะนะมาด่ากูนั่งสงสัยงงคิด3ปียังนึกไม่ออกว่าใครมาด่าคิดทำไมเสียพื้นที่สมองไป3ปีเพื่อคนที่ไม่รู้จักกันเพื่อผี Facebookเพราะผี TikTok โอ้ตายลำบากนะลุงอะขาดทุนเอาเวลาไปเจ็บปวดกับคนไม่รู้จักเออมึงจะเสียใจเพราะแม่ว่าก็ยังพอคิดได้ว่าอย่างน้อยแม่ก็ว่าเพราะรักเราเออแม่ก็ยังมีตัวตนก็โอเคแต่มึงก็เสียใจกับคนที่ไม่ใช่คนแล้วก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ตั้งคิดนานมากหลายปีไม่กล้าไลฟ์สดจนทุกวันนี้แม่คนมาด่าจริงไหมเออเขาแหวะนิดแหวะหน่อยไม่ต้องเลยกูพอเขาว่าปั๊บกูพร้อมเอามีดกรีดตัวเองแหวะไส้ให้มึงดูกูแย่แล้วลำบากนะลูกขาดทุนเลยคนอึดเป็นไงไม่รู้ถามตัวเองทุกวันนี้ที่กูเรียนกับคุณติตามาเนี่ยสติกูยังอยู่ไหมสติกูแลบไปไหนเนี่ยเออได้กำไรชีวิตเราจะต้องดีขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่อาการกำเริบทุกวันปีที่แล้วหนูดูครูแล้วดีมากเลยค่ะตอนนี้เครียดมากเลยกับมหาครูอาจารย์หนูมาได้เสมอเมื่อเธอต้องการเจ็บเมื่อไรก็แวะมาที่นี่ยังรออยู่ดึงเออเจ็บเครียดมาหาแม่สบายใจแล้วแม่อ่ะกลับไปผจญภัยต่อทำไมคะทำไมคุณถึงกลับมาตอนที่คุณเจ็บเพราะคุณไม่รู้จะไปที่ไหนที่มันจะไม่เพิ่มระดับความเจ็บให้กับคุณมาที่นี่ ขำดีอีจวงกูไปแล้วกูมีแรงไปทู่ต่อทำไมพลังใจมันฟูจริงป่ะเออว่ะทำไมกูต้องคิดมากว่าไอ้หาใครก็ไม่เออช่างแม่งมึงคำว่าช่างแม่งติดปากมั้งช่างแม่งช่างมันเอาที่มึงเบิกบานเออจดสารกันช่างแม่งช่างมึงเอาที่มึงเบิกบานมึงด่ากูเดี๋ยวกูก็ตายกูด่ามึงเดี๋ยวกูก็ตายฉะนั้นกูจะตายแบบมีคุณค่าวะเสียเวลาถูกไหมอุ้ยแค่นั้นเองทำใจยังไรให้ฟูอยู่ชีวิตให้มีความสุขลุกนั่งให้สบายเออชีวิตดีจะตายเข้าใจก่อนวันนี้เราจะประสบความสำเร็จบนโลกนี้คนล้มเหลวทุกอาชีพเลย 90% เราจะเป็นคนสำเร็จหรือคนล้มเหลวคนสำเร็จทุกสาขาอาชีพมี 10% กูจะเป็นใครแล้วไอ้คนที่กูฟอลโล่เนี่ยกูฟอลโล่ใครไอ้ที่กูเม้นใครกูฟอลโล่แหละคนสำเร็จอ่ะแล้วกูเม้นล่ะกูเม้นคนที่ทำไม่สำเร็จอ่ะบัดซบแล้วไงชีวิตเม้นทีเล่นทีจริงอาศัยแบบว่ายืดหยุ่นทางความคิดแปลว่าสิ่งที่ทำเครียดไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จตั้งเป้าไว้เสร็จแล้วไปเม้นคนที่น้องแนงน้องแกะอยากตีกอล์ฟเก่งนะติดดาวไว้หมดแหละคนตีกอล์ฟมืออาชีพแต่ผลสุดท้ายเวลาไปซ้อมนะไปซ้อมทำกับข้าวอยู่หลังบ้านแล้วก็บอกว่าทำไมกูตีกอล์ฟไม่เก่งเข้าใจอะไรผิดเปล่าหนูติดดาวนะคะหนูติดตามตลอดเลยเวลาเขาโพสอะไรหนูเห็นอยู่แต่เวลาไปเม้นไปแสดงการเป็นไปทำกับข้าวอยู่หลังบ้านงงมากเลยประจวบคีรีขันธ์งงมากเลยประหมอสีของแม่งงเลยเอ้ยแล้วมันยังไงลูกเข้าเรียนทุกวันโหแต่ความรู้สึกในใจเนี่ยเวลาไปเม้นเรื่องเออเฮ้ยกางเกงในขาดเหรอฮ่าๆมีความสุขจังมึงเป็นไงเออกินปลาเค็มเหมือนกูเลยว่ะไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้พอครูพูดอย่างนี้หนูก็ต้องแบบเคร่งเครียดอย่างเดียวหรอคะอ้าวแปลว่าสิ่งที่ทำมันเครียดนี่ไงรู้ตัวแล้วนี่ไงแปลว่าสิ่งที่ทำมันเครียดโอกาสสำเร็จไม่มีล้มเหลวแน่นอนจริงต่อให้สำเร็จวันนี้ก็เอาเงินไปใช้หนี้ตัวเองจริงถ้าสิ่งที่ทำอยู่มันสนุกจริงนะวันนี้ไม่มีเวลาไปเม้นเรื่องอื่นหรอกจริงเออจริง
จริงๆเออคอนเฟิร์มมันก็สนุกกับการเม้นกับคนที่ทำด้วยกันเนี่ยสนุกจริงแปลว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่เครียดแล้วไปถูกทางถ้ากูพยายามหาทางรอดไปเม้นอย่างอื่นเพื่อให้กูพอหายใจได้ชิเป่งแล้วครับไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่มีวันสำเร็จเลยยิ่งโฟกัสยิ่งไกลยิ่งโฟกัสยิ่งไกลเพราะระหว่างทางพยายามเอาตัวเองไปเล็ดแลบทางอื่นแต่ไม่รู้จังอ่ะอีจวงเออไม่รู้ตัวโฟกัสงงไปหมดตาเขงงไม่รู้โฟกัสอะไรดีงงเออตามตัวเองไม่ทันคุยกับตัวเองก่อนแม่ไม่คุยอันนี้แม่มาตอนหนึ่งนะลูกพอเบาๆพอได้อยู่เนาะฟังเข้าใจเนาะฟังไม่ทันก็ไปก็มานะลูกนะตาเขยังตอนนี้ตาเขยังตอนนี้เขยังงงอยู่ไหมเออตอบตัวเองได้เปล่าสิ่งที่ทำเครียดอยู่เปล่ารู้ยังไงว่าเครียดดูจากเม้นก็รู้เม้นอะไรพอเม้นเรื่องไร้สาระโอ้โหเม้นดีเม้นรัวพอเม้นการสร้างชีวิตโอ้โหมันหนักมากไม่ประสบความสำเร็จเลยอีจวงเออเขาไม่ต้องขอโทษเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาบันกันพยาค่ะอีจวงเออสำรวจตัวเองเอาเองนะอ่ะพอแล้วนั่งสมาธิกันทุกคน5 นาที 5 นาทีขอบคุณปาฏิหาริย์ที่ทำให้เราได้เจอกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนมีกำไรชีวิตยิ่งกว่าคุณสิตานะเออเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าเราเจอตัวเอง5 นาทีค่ะI'm ready.
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอผลบุญที่โคสิตาได้ทำรวมถึงพวกเราทุกคนตรงนี้ด้วยส่งผลให้พวกเราทุกคนสำเร็จง่ายๆสบายๆ สำเร็จยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าโคสิตานะขอให้สำเร็จทั้งโลกแล้วก็สำเร็จทางธรรมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจิตตกขอให้เราลุกขึ้นมายกจิตตัวเราเพื่อตัวเราและแม้เราจะเป็นแค่แสงเทียนเล่มเล็กๆนะคะแต่ถ้าเราจุดต่อๆกันไปทั้งโลกสังคมคงจะดีไม่น้อยโลกนี้รุ่มร้อนเกินไปเราเองอาจจะต้องเป็นพลังด้านเย็นให้กับผู้คนแบ่งปันความสุขไปวันละเล็กวันละน้อยค่ะเผื่อใครบางคนที่เขากำลังทุกข์ใจจริงๆได้เจอเราเขาอาจจะเป็นคนโชคดีในครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่เดย์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเลิฟยูนะ